เปิดมุมลับๆและตัวตนที่ชัดเจนแจ็คสันหวังความแซ่บพุ่งทะยานในค่ำคืนเปิดทุกมุมมองและความสำเร็จสัมภาษณ์พิเศษอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยของแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คแห่ง GOT7ศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้เปิดทุกมุมมองและความสำเร็จสัมภาษณ์พิเศษอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทยของแจ็คสันหวังแจ็คสันแวงหรือพี่แจ็คแห่ง GOT7 ศิลปินชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่เป็นขวัญใจของแฟนๆชาวไทยจำนวนมากที่ก่อนหน้านี้มาโชว์คอนเสิร์ตเปิดศึกแดงเดือดที่เมืองไทยและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนๆและผู้ชมจำนวนไม่น้อยล่าสุดวูดดี้ไม่รอช้าหลังจากพี่แจ็คบอกว่าอยากคุยกับวูดดี้ทอล์กจัดให้แบบตุกๆเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแจ็คสันแวงคู่ TFM เผยมุมลับๆแบบเข้าถึงตัวตนที่ชัดเจนของพี่แจ็คที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ส่วนไหนของร่างกายที่เซ็กซี่ที่สุดเล่าถึงการรวมตัวของGOT7ผลงานเพลงล่าสุดที่ดูแลเองทุกขั้นตอนและความกดดันในการทำงานพร้อมเผยความรู้สึกที่มีต่อแฟนชาวไทยสวัสดีครับพี่แจ็คไม่ได้เจอกันหลายปีเลย7ปีแล้วมั้งโอ้สวัสดีครับคุณมาอาศัยอยู่ที่นี่นะคุณไปทุกที่เลยใช่ไหมผมก็อยากนะใช่จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกส่วนมากอยู่ในโรงแรมยินดีต้อนรับสู่โลกของวูดดี้เวิลด์คุณเป็นยังไงบ้างวันนี้ผมสบายดีทีมงานของคุณถามไหมว่าคุณอยากคุยกับใครในประเทศไทยถามครับสิ่งแรกที่ผมบอกคือวูดดี้เพราะผมไม่ได้เจอคุณมานานแล้วแต่ผมติดตามงานของคุณนะอินสตาแกรมคุณน่าสนใจมากผมคิดว่าคนแรกที่ผมอยากคุยด้วยคือวูดดี้นี่คือการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของคุณในประเทศไทยใช่ไหมเราควรสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพราะผมรู้ว่าคุณรู้ภาษาไทยใช่ผมไม่รู้ภาษาไทยผมรู้แค่สวัสดีครับผมแจ็คสันหวังครับสวัสดีครับพวกเราคือGOT7แจ็คสันรักGOT7ครับทำไมคุณชื่ออะไร1 2 3รักนะจุ๊บจุ๊บขอบคุณครับหัวเราะคุณรู้อะไรไหมผมคิดว่าคุณควรใช้คำนี้พี่แจ็คแซ่บมากแซ่บมากแปลว่าอะไรหรอครับพี่แจ็คแซ่บมากโอ้ไม่ผมพูดแบบนั้นไม่ได้โอเคพี่แจ็คแซ่บมากคนมักจะเรียกคุณพี่แจ็คตลอดเลยใช่ไหมเพราะอะไรเหรอจริงๆแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ผมหมายถึงผมเป็นเหมือนพี่ชายคนโตผมก็ถามนะว่าผมอยากมีชื่อเล่นอื่นนอกจากแจ็คสันหวังเขาก็บอกว่าเรียกพี่แจ็คแต่ผมเคยได้ยินคนเรียกน้องแจ็คด้วยผมสงสัยว่ามันต่างกันยังไงเขาบอกว่าพี่เรียกคนที่โตกว่าน้องเรียกคนที่เด็กกว่าเหมือนน้องชายคนเล็กแต่ผมอยากเป็นพี่คนโตดังนั้นผมเลยอยากให้คนเรียกพี่แจ็คคุณสามารถเรียกผมพี่แจ็คได้แต่เรียกน้องแจ็คไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องเรียกคุณพี่แจ็คไม่คุณสามารถเรียกผมน้องแจ็คได้คุณเป็นพี่ชายของผมโอเคคุณเรียกผมว่าอะไรพี่วูดดี้แซ่บมากผมเรียนรู้เร็วไหมคุณอยู่กรุงเทพมาสัปดาห์หนึ่งแล้วบอกผมเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญที่คุณจำได้ดีฝนตกแต่ผู้คนมากมายยังแสดงความรักและสนับสนุนผมรู้สึกแย่มากทุกครั้งที่งานจบผมแค่คิดว่าพวกเขาจะกลับบ้านยังไงผมไม่สามารถผมแค่หวังว่าผมจะพาเขากลับบ้านได้เพราะฝนตกหนักหลายคนไม่มีร่มมันทำให้ผมรู้สึกแย่มากเพราะทันทีที่คุณมาถึงสนามบินคุณก็ทวีตว่าขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัยใช่ครับเพราะผมเป็นกังวลมากผมคาดไม่ถึงผมรู้สึกช็อกมากแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องทำให้คุ้มค่าที่สุดสำหรับพวกเขาในฐานะศิลปินต้องทำงานหนักขึ้นสำหรับพวกเขาต้องทำให้ดีที่สุดที่ทำให้พวกเขารู้ว่าทุกอย่างที่เขาทำให้ผมนั้นมีค่าคุณรู้สึกยังไงกับคนไทยมีความมุ่งมั่นสูงมากมุ่งมั่นสุดๆถ้าใครสักคนยังมาหาคุณในวันที่อากาศแย่ไม่ว่าฝนตกหรืออะไรก็ตามถ้านี่คือความรักผมว่านั่นคือรักแท้นะเหมือนที่ผมพูดไปผมรู้สึกแย่มากผมรู้สึกว่าผมไม่สมควรได้รับสิ่งนี้ โอ้พระเจ้าผมพูดไม่ออกเลยนี่คือสิ่งที่ผมอยากคุยกับคุณเหมือนกันการมีชื่อเสียงโด่งดังสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ตลอดไปสำหรับผมรู้สึกว่ามันเหมือนฟองสบู่ตอนที่ผมยังมีสิ่งนี้อยู่ผมควรเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ฝึกฝนและทำให้แน่ใจว่าผมทำมันดีที่สุดทำให้คุ้มค่าที่สุดนั่นคือเหตุผลที่ผมคิดแต่ผมไม่เคยรู้สึกพอใจหรือนี่แหละพี่วูดดี้ผมทำได้แล้วพี่ผมไม่เคยเป็นแบบนั้นคุณรู้ไหมจากที่คุณผ่านอะไรมาหรือเห็นอะไรแบบนี้ในชีวิตตอนนี้คนไทยตอนนี้พวกเขาก็พยายามกันหนักมากเหมือนที่เขาพูดว่าฉันสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับคุณรู้ใช่ไหมผมหมายถึงอะไรครับรู้ครับตอนนี้คนไทยกำลังอินกับประโยคนี้ผมคิดว่านี่จะเป็นประโยคที่ดีสำหรับคุณพร้อมสำหรับคำนี้ไหมผมพร้อมเสมอเราจะบอกว่าผมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับมาทำความรู้จักแจ็คสันให้มากขึ้นกันเถอะคำไหนที่นิยามตัวคุณพี่แจ็ควูดดี้ทอล์คทูพี่แจ็คเก่งมากคุณอยากทำอะไรมากที่สุดก่อนอายุเข้า30อย่างน้อยมีเพลงหนึ่งเพลงแล้วก็การแสดงและเป็นนักแสดงในหนังหรือมีเพลงที่คนรู้จักจริงๆสิ่งแรกที่คุณทำตอนตื่นนอนผมตรงดิ่งไปอาบน้ำทันทีถ้าคุณสลับร่างกายกับใครก็ได้ใน1วันคุณจะสลับกับใครไม่สลับกับใครเลยอะไรคือสิ่งที่คุณกลัวมากที่สุดในชีวิตทางร่างกายผมไม่ชอบแมลงเลยเช่นแมลงสาบผมไม่เอาเลยในทางจิตใจละความผิดหวังหน้าจอโทรศัพท์ของคุณตอนนี้เป็นรูปอะไรรูปของผมแม่ของผมและน้องชายของผมเพลงไทยที่คุณรู้จักฉันผิดเองทำท่าร้องมีหลายคนพอผมร้องว่าฉันผิดเองไม่มีใครรู้จักเลยผมก็เข้าใจว่าเพลงนี้ดังมาตลอดเป็นเพลงนานแล้วผมคิดว่าตอนที่ผมเจอคุณครั้งแรกในคอนเสิร์ตสีผมที่คุณอยากทำแต่ไม่เคยทำมาก่อนสีม่วงถ้านึกถึงประเทศไทยสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรความรักส่วนไหนในร่างกายของคุณที่เซ็กซี่ที่สุดผมว่าไม่น่าออนแอร์ได้ครับแจ็คสันหวังหล่อหรือเซ็กซี่ผมเป็นแค่พี่แจ็คอะไรที่ทำให้คุณร้องไห้เมื่อเร็วๆนี้ครอบครัวตัวการ์ตูนตัวโปรดของคุณคืออะไรบัสไลท์เยียร์ผมรู้สึกเหมือนทอยสตอรี่ภาคก่อนบัดมีบทบาทน้อยเกินไปผมรู้สึกแย่มากผลไม้ไทยที่คุณชอบทอผมรู้สึกแย่มากผลไม้ไทยที่คุณชอบที่สุดคืออะไรทุเรียนคุณอยู่ที่มา1อาทิตย์แล้วยังไม่ได้กินผมก็รอจนถึงวันสุดท้ายที่ผมอยู่ที่นี่ผมจะกินทุเรียนทั้งวันเลยผมจะไม่กินอย่างอื่นเลยหัวเราะผมชอบทุเรียนมากคุณชอบอะไรในทุเรียนชอบรสชาติความครีมมี่แล้วก็รสชาติชอบแบบนุ่มแต่ข้างนอกมันต้องแข็งหน่อยแล้วตอนคุณกัดทุเรียนความนุ่มรสชาติจากข้างในมันแบบท่วมท้นในปากของคุณมันเหมือนผ้าห่มผมความเป็นชีสและครีมมี่แบบดีอะความแข็งจากผิวทุเรียนแล้วเมื่อคุณกัดมันจะแตกโอ้พระเจ้าผมชอบของหวานทุเรียนมันคือทุเรียนแล้วก็มีไอศกรีมตรงกลางแล้วก็วิปครีมมันเข้ากันได้ดีมากผมคิดว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกใบนี้เล่าให้ผมฟังหน่อยพี่แจ็คตอนอยู่ที่บ้านเป็นยังไงปกติผมจะใส่เลกกิ้งแล้วก็ฮีทเทคตอนนอนแต่ถ้าอยู่บ้านจริงๆผมจะไม่ใส่อะไรเลยผมไม่อยากให้อะไรมาฉุดรั้งเราไว้เรานอนอยู่บนหมอนสบายเราคงไม่หาอะไรมาครอบให้อึดอัดเราก็ปล่อยให้ร่างกายสบายก็แค่ปล่อยให้มันเป็นอิสระไปคุณรู้สึกผิดหวังใช่เหมือนเมื่อไม่นานนี้เองผมแค่อยากทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำผมเหนื่อยที่ผมต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ผมมีความฝันของผมแค่อยากทำมันถ้าผมล้มผมได้ลองแล้วถ้าผมประสบความสำเร็จหรือผมล้มเหลวผมก็ล้มเพราะตัวเองนั้นคือเหตุผลที่ผมอยากเลือกทำในสิ่งที่ใจผมบอกให้ทำแต่นั่นคือสิ่งที่ทุกคนรอบตัวหรือทีมของผมอาจจะไม่เห็นด้วยผมก็เข้าใจว่าทำไมแต่ความรู้สึกจริงๆของผมคือ มีคนที่เป็นห่วงคุณแต่ไม่ได้สนใจความฝันของคุณเพราะวิธีการทำงานของอุตสาหกรรมคือทั้งเชิงพาณิชย์และมีคุณภาพไปด้วยกันเหมือนศิลปะและโฆษณาต้องผสมผสานกันแล้วจะลงตัวแต่สำหรับถ้าผมต้องยอมตัดด้านศิลปะของตัวเองเพื่อการโฆษณาแล้วผมรู้สึกไม่โอเคผมก็ไม่อยากได้เหมือนกันมันไม่ใช่ผลงานของผมตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วเหตุผลที่เลือกความผิดหวังเพราะผมอยากเลือกทางเดินของตัวเองคุณมีความรู้สึกผิดหวังในชีวิตผมคิดว่าเป็นบางครั้งคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ทุกคนผ่านไปให้ได้แต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมเหมือนถูกจัดระเบียบความคิดใหม่พูดถึงปัญหาทางจิตใจอะไรคือสิ่งที่รบกวนจิตใจคุณที่สุดและคุณจัดการกับมันยังไงยังเลยครับผมยังอยู่ในขั้นตอนการพยายามกำจัดมันออกไปอยู่หลายๆครั้งผมไม่มีความสุขมันเหมือนผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้และมีบางคนที่เขาใส่ใจความฝันของผมแล้วก็มีบางคนที่สนใจแค่ตัวเลขบางคนสนแค่ว่าเราจะได้มาอย่างไรอันนี้เท่าไหร่อันนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าถามผมจริงๆใช่มันสำคัญแต่ผมไม่สนใจหรอกผมอยากจะทำในสิ่งที่อยากทำคุณเข้าใจผมใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่มันทำให้ผมติดอยู่ในหัวมาตลอด2ปีครึ่งที่ผ่านมาผมแค่ต้องการคนที่มีพลังบวกรอบๆตัวผมไม่ต้องชมผมตลอดเวลาพูดความจริงกับผมสิทำสิ่งนี้นี่คือผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมา 1, 2, 3 คุณก็แค่บอกผมมาทำไมต้องปิดบังแบบนี้มันไม่ได้ทำให้ผมเป็นศิลปินที่ดีขึ้นได้ผมไม่ใช่เด็กแล้วนะไม่ต้องปฏิบัติกับผมเหมือนเจ้าชายในดิสนีย์ทุกวันหรอกถ้าผมเชื่อในความฝันนั้นก็ให้เชื่อไปกับผมถ้าไม่เชื่อผมคิดว่าเราไม่สามารถไปด้วยกันได้มันง่ายๆแค่นั้นเลยเมื่อถึงวันที่คุณรู้สึกมีความสุขแล้วส่งข้อความหาผมนะโอเควันหนึ่งผมจะส่งข้อความหาคุณหัวเราะแต่อัลบั้มของผมที่จะปล่อยแนวทั้งโทนสีทุกอย่างผมคิดว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมรู้สึกนี่แหละตัวผมมีความสุขมากอัลบั้ม Magic Man ผมมีความสุขกับมันมากแต่จะเปิดตัวยังไงผมยังไม่รู้ผมเป็นแค่คนสร้างสรรค์งานผมเชื่อมั่นในเนื้องานเท่านั้นแหละเพลง Cruel ของคุณกำลังจะปล่อยออกมาไม่กี่วันนับจากวันนี้ถูกต้องไหมผมไม่แน่ใจอาจจะ 1-2 วันในระหว่างนี้ผมมีความสุขที่ได้กำกับมิวสิกวิดีโอนี้แน่นอนว่ากับผู้กำกับคนอื่นๆนักออกแบบท่าเต้นด้วยเราทำมันด้วยกันภายใน 3 อาทิตย์และเหตุผลที่ผมมักจะกำกับงานของตัวเองอยู่เสมอคือเมื่อ4ปีที่แล้วผมถูกผลักไปที่มุมที่ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเหมือนคุณไล่ดูสิ่งที่ต้องทำบรีฟงานประชุมกับผู้กำกับต่างๆคือผมพอละไม่ไหวละที่ต้องมาหาทีมที่เหมาะสมไหนจะต้องประชุมอีกแต่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆผมจะมาเสียเวลาแบบนี้ไม่ได้แล้วตอนนั้นก็เลยแบบช่างมันผมทำเองเลยดีกว่าแล้วผมก็เริ่มเรียนรู้ตอนนี้ผมผลิตผลงานของตัวเองและมันเป็น 100% ของสิ่งที่ผมอยากเป็นผมมีความสุขกับมันนั่นทำให้ผมมีความสุขสิ่งอื่นยังไม่รู้แต่ผมจะส่งข้อความหาคุณด้วยผมเห็นโชว์และการแสดงของคุณผมแน่ใจว่าก่อนที่คุณจะไปถึงจุดนั้นคุณคงทำงานหนักมากซ้อมนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อมั่นใจว่างานจะออกมาดีโชว์ที่ราชมังคลากีฬาสถานมันเป็นงานที่ใหญ่มากใช่มันใหญ่มากเลยใช้เวลามากกว่า2อาทิตย์ในการสร้างมันมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายมันเหมือนกับพิซซ่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างกันมากมายการผลิตการจัดแสงเครื่องแต่งกายคอนเซปต์ท่าเต้นการเคลื่อนไหวของกล้องและมันขึ้นอยู่กับสถานที่สิ่งนั้นทำได้สิ่งนี้ทำไม่ได้ต้องทำให้ทุกอย่างลงตัวทุกอย่างมารวมกันแล้วต้องลงตัวผมเครียดมากระหว่างที่ร้องเพลงคุณคิดถึงพวกปัญหาทางเทคนิคต่างๆด้วยไหมผมร้องเพลงแล้วอยู่ๆฝนตกบอกตรงๆว่าไม่พอใจกับโชว์เท่าไรผมไม่พอใจกับมันมากเลยผมรู้สึกเสียใจมากหลังจากนั้นจริงๆครับผมควรทำมันได้ดีกว่านี้ผมน่าจะเอนเตอร์เทนคนดูได้ดีกว่านี้อย่างที่ 2 ผมควรคิดถึงแผนสำรองต่างๆเช่นมีรองเท้าที่ใส่แล้วไม่ลื่นผมควรเตรียมตัวดีกว่านี้ให้มัน 100% ผมรู้สึกหดหู่เหลือเกินหลังจากงานนั้นคุณผ่านมันมาได้หรือว่ายังติดอยู่ในหัวมันจะนำพาผมไปสู่การแสดงครั้งหน้าผมยิ่งต้องเตรียมพร้อมให้ดีกว่านี้ผมไม่อยากให้คุณกดดันตัวเองมากเกินไปผมไม่ได้กดดันตัวเองนะผมแค่อยากทำมันให้ดีที่สุดผมมักว่าจะถามตัวเองเสมอว่าทำไมผมถึงไม่ดีที่สุดซึ่งพอมองลึกๆเข้าไปมันเป็นเพราะโน่นนี่นั่นเป็นเพราะทุกอย่างที่ผมทำออกมาดนตรีหรือไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็ยังไม่ดีที่สุดเพราะเตรียมเมดเพราะเตรียมตัวไม่พอเพราะคนที่ไม่เข้าใจดนตรีเขารู้ว่ามีข้อผิดพลาดอาจจะเรื่องร้องเรื่องเต้นเรื่องโชว์เรื่องต่างๆนั่นคือเหตุผลซึ่งผมรู้และไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำให้ผมปล่อยผ่านมันไปได้เพราะนี่คือความจริงผมเลยพยายามหาจุดบกพร่องเหล่านั้นผมรักที่คนมากมายที่คอยสนับสนุนผมเช่นแจ็คสันคุณช่างน่ารักสุภาพแต่ผมคิดว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ควรยกย่องเลยมันคือสิ่งที่ผมต้องทำอยู่แล้วมันคือเรื่องสามัญสำนึกนะมันไม่ใช่เรื่องน่าชมเชยหลายครั้งที่ผมรู้สึกขอโทษแฟนๆถ้าผมทำมันได้ดีกว่านี้พวกเขาคงจะภูมิใจมากกว่านี้สมัยก่อนผมปล่อยเพลงเยอะหรือแม้แต่หลายๆเรื่องที่เคยทำมันออกมาไม่ดีแต่พวกเขายังสนับสนุนผมในส่วนลึกของหัวใจผมรู้ว่ามันห่วยพวกเขาก็รู้ว่ามันห่วยแต่เขาเลือกที่จะสนับสนุนผมนั่นทำให้ผมรู้สึกแย่ผมต้องทำมันให้ดีขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเมื่อไหร่ที่คุณจะรู้สึกว่าคุณทำได้ดีที่สุดในจุดที่ผมสามารถปล่อยวางและพอใจได้ผมยังไม่เคยพอใจเลยผมอยากให้คนทั่วโลกหรือคนที่ไม่รู้จักผมเวลาที่พวกเขาพูดถึงศิลปินจากตะวันออกศิลปินเอเชียหรือว่าจีนจะบอกว่าศิลปินคนนี้ผลงานโคตรเจ๋งผมคงรู้สึกว่าพวกเขาเข้าใจศิลปะที่ผมจะสื่อออกไปผมอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าผมได้ทิ้งอะไรไว้ก่อนที่ผมจะจากไปผมพูดลึกเกินไปใช่ไหมต้องขออภัยนะครับทุกสิ่งที่คุณมุ่งมั่นผมอยากให้คุณรู้ด้วยว่าผู้คนรับรู้ถึงความรักชื่นชมคุณเขารักแจ็คสันหวังเพราะคือแจ็คสันหวังและทุกสิ่งที่ทำผมแค่อยากให้คุณรู้จักก้นบึ้งของหัวใจว่าพวกเรารักคุณมากและเราอยากเห็นคุณกลับมาที่ประเทศไทยอยู่นานขึ้นพร้อมการแสดงมากขึ้นและคุณรู้สึกภูมิใจมากขึ้นขอบคุณครับคุณควรมีสัญชาติไทยนะผมควรมีมันจริงๆตลอดเวลาที่ผมไม่มาไทยเป็นเพราะไม่มีใครเชิญผมมาแล้วก็ขอบคุณมากผมรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆสำหรับความรักและการสนับสนุนมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่ายินดีกับการกลับมาของGOT7ใช่ครับเรากลับมารวมตัวกันอีกครั้งมันคือความวุ่นวายแต่สนุกมากพวกเราเหมือนกับครอบครัวเราผ่านช่วงเวลาที่ดีและแย่ไปด้วยกันเราเคยตีกันแต่ก็กลับมารักกันเหมือนครอบครัวแหละใช่มันสนุกมากสำหรับผมมันเป็นมากกว่าธุรกิจผมมักจะเปรียบมันเหมือนวันหยุดพักร้อนเหมือนการพบกันอีกครั้งในฤดูร้อนกับเพื่อนมัธยมของคุณถ้าบอกชื่องานกับGOT7ที่คุณจำได้งานนั้นคืองานอะไรคุณต้องเลือกมาหนึ่งงานและบอกเหตุผลว่าทำไมผมคิดว่ามันเป็นทัวร์ครั้งแรกของเราและทุกครั้งที่พวกเราไปทัวร์คอนเสิร์ตเรารู้สึกเหมือนทุกอย่างที่เราฝึกมาเทรนมาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์มันคุ้มค่าผมคิดว่านั่นคือโมเมนต์แรกอย่างที่สองคือเมื่อพวกเรากลับมาที่ JYP เพื่อกลับมาฝึกอีกครั้งจากนั้นเราก็เข้าสู่โครงการนี้ที่พวกเขาคัดเด็กฝึกออกไปทุกสัปดาห์มันน่าจดจำมากสำหรับผมเพราะมันตื่นเต้นมากเหมือนทุกสัปดาห์พวกเรารู้สึกเหมือนเรากำลังจะตายแต่พวกเราทั้ง7ก็ได้ถึงเข้ารอบสุดท้ายนั่นเป็นอีกหนึ่งในการเดินทางที่น่าจดจำบทหนึ่งฟังดูโหดร้ายมากเลยมีน้ำตาไหมคุณร้องไห้ไหม แน่นอนทุกคนก็ร้องไห้จำได้ครั้งหนึ่งพวกเรากลับมาที่พักแล้วเพื่อนเกาหลีบอกว่าถ้าพวกคุณทำมันไม่สำเร็จในอาทิตย์นี้พวกเรารู้สึกเสียใจมากเพราะพวกเราทิ้งทุกอย่างเพื่อมาอยู่ที่เกาหลีและพวกคุณต้องกลับไปบ้านเกิดของตัวเองผมจำมันได้ตอนนั้นผมอยู่ที่ห้องครัวแล้วทุกคนก็ร้องไห้แล้วคุณก็ทำมันได้ประสบความสำเร็จมากมายมีแฟนคลับเยอะมากทั่วโลกแล้วพวกเขารักพวกคุณใช่พวกเราก็รักพวกเขาเช่นกันเอมิราเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มแล้วเผยแหวนเพชรล้ำค่าที่มามีความหมายสวยสละโสดมูฟออนอดีตเอมิราเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มแล้วโชว์แหวนเพชรล้ำค่าที่มามีความหมายหนูจะเก็บรักษาไว้อย่างดีขอเรียนเชิญในวันแต่งงานเมื่อวันที่20กรกฎาคม65เอมิราโพสต์ภาพแหวนพร้อมข้อความเข้าพิธีมั่นกับปุ๊บปั๊บแฟนหนุ่มด้วยว่าพรุ่งนี้แล้วสินะพิธีมั่นวันที่21กรกฎาคม65เวลา 9 นาฬิกาณ บผาสุขขอบคุณแหวนเพชรของขวัญวันมั่นจากพี่ทนายเก่งและพี่ปุ๊กกี้พี่ปุ๊กบอกให้เป็นสมบัติติดตัวไว้มรดกชิ้นนี้พี่ทนายเก่งอนุมัติมาหนูจะเก็บรักษาไว้อย่างดีขอบคุณมากนะคะที่รักและเอ็นดูหนูกับปูปั๊บเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักพี่เก่งกับพี่ปุ๊กมากนะคะเราจัดงานเล็กๆมีแค่พี่ๆและญาติกันไม่ได้เรียนเชิญใครขอเรียนเชิญไว้วันแต่งงานทำบ้านเสร็จขึ้นบ้านใหม่จะเชิญทุกคนมานะคะแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนสะดวกมาพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญมาถ่ายรูปกันนะคะท่ามกลางคนวงการนักร้องลูกทุ่งและแฟนคลับเข้ามาร่วมยินดีกันรัวๆ